ป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาใหม่นะมาใหม่หมดเฮ้ยโอไซพี่ใครมาย้ายรถแป๊บหนึ่งพี่ไปไหนแพ้เฮ้ยกินอะไรเนี่ยดื่มมาเหรออ๋อนิดหน่อยพี่นิดหน่อยไม่นิดมั้งเมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเมาพี่มีสติขับไว้ไหวจริงเหรออะไรวะไม่ไปละอ๋อไม่ไปใช่ไหมเออตามใจแล้วแต่ไปได้ไงวะจะกัดส่วนละมุนแม้หลายคนคิดว่าการดื่มนิดหน่อยไม่ถึงกับมีอาการเมานั้นสามารถขับขี่รถได้แต่ในความเป็นจริงแล้วการดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าดื่มไปนิดหน่อยแต่ถ้าดื่มแล้วมาขับขี่ยานพาหนะในระดับที่รู้สึกว่ายังไม่เมานั้นคำถามก็คือถ้าไม่เมาแล้วทำไมจึงเกิดอุบัติเหตุคำตอบก็คือการดื่มแอลกอฮอล์แล้วไปขับการตอบสนองของสมองจะช้าลงเวลาเราขับขี่รถหากเกิดเรื่องที่ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วเช่นหักหลบทันทีเมื่อพบสิ่งกีดขวางหรือเบรกกระทันหันเมื่อเกิดเหตุการณ์คับขันซึ่งเวลาในการตัดสินใจเพียงแค่เสี้ยววินาทีอาจนำมาซึ่งผลที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์กับผู้ไม่ดื่มและยิ่งบวกกับปัจจัยอื่นเข้าไปอีกเช่นกลางคืนมองเห็นได้ไม่ไกลเท่ากลางวันขับขี่เร็วคนอื่นก็ดื่มเหมือนกันคิดช้าเหมือนกันความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นนะครับคุณโมดโมดฉันบอกกันแล้วไงเมาแล้วขับไม่รอดครับพี่